ครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของโปรแกรม Python ที่เชื่อมกับโมดูลที่เรียกว่า Kivy นะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถจะรันแบบเค้าเรียกรัน Windows ได้นะครับรัน Windows สามารถรันเหมือนกับโปรแกรม Windows เลยนะครับซึ่งก็เนี่ยเห็นไหมครับซึ่งโปรแกรมนี้จริงๆก็เขียนไม่ได้ยากปิดไปนั่นแหละนะครับก็นะครับหลักการคือมันมีโมดูลที่เราต้อง install เข้าไปนะครับเรียกว่า Kivy นะแล้วผมอันนี้โปรแกรมผมก็จะมีเรื่องของ MQTT หรือ client กรอกเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ว่าสามารถจะคุยกับเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยแล้วก็ปรากฏข้อความในขณะที่กำลังเกมกำลังดำเนินอยู่ก็จะโผล่ข้อความผมก็เขียน thread ดูง่ายเขียน thread ถ้าดูดีๆจะมีเขียน thread ไว้นะครับกับ MQTT พวกนี้นะครับแล้วก็ไอตัวโปรแกรมที่ทำให้เกิดลูกปิงปองเด้งไปเด้งมาเนี่ยในภาวะของตัวโปรแกรมเอง Python ตัวนี้มันเขียนเป็นสภาวะภายในของมันไม่ได้หรือเป็นรูปลักษณ์ลักษณะอะไรนะครับเป็นการภายในของมันว่ามันจะเคลื่อนที่ยังไงลูกปิงปองเคลื่อนที่ยังไงมีกรอบยังไงนะครับมีอาการอย่างไรกริยามันอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งลักษณะของมันจะเขียนเป็นแบบคลาสถ้าเราเรียนพวก Object Oriented หรือเรียนพวก C++ มาเนี่ยจะเขียนเป็นคลาสเพราะแต่ละคลาสก็คือแต่ละชิ้นของอุปกรณ์หรือของใน Windows นั้นมีอะไรอยู่มี text อยู่มีลูกปิงปองอยู่ก็จะเป็นคลาสไปนะครับแล้วก็คลาสใหญ่ของมันก็เป็นเกมเป็น overall ของเกมนะครับโดยมีการ define การเคลื่อนที่ของลูกบอลนะครับส่วนเกมเดี๋ยวอันนี้ผมตัดแค่บางพาร์ทออกนะครับให้มันเป็นลูกปิงปองเด้งเฉยนะครับคราวนี้อย่างเงี้ยนะครับก็เขียนคร่าวๆแบบนี้คณิตหลายคนถามอาจารย์น่าจะสร้างลูกฟุตบอลไงมันมีคำสั่งเล็กแทงเกิลหรืออะไรลากลูกฟุตบอลเข้าไปในโปรแกรมหรือเปล่าสิ่งที่ผมชอบใน Kivy ตัวนี้ก็คือมันแยกออกมาเป็นรีซอร์สอย่างนี้เดี๋ยวผมเรียกว่ารีซอร์สก็คืออีกไฟล์หนึ่งเป็นการ define ว่าในจอภาพจะมีอะไรอยู่เป็นเทมเพลตอยู่เทมเพลตนะครับซึ่งก็จะมีลูกบอลปรากฏอยู่แล้วไอ้โปรแกรมของเราเนี่ยที่เราเขียนแทนก็จะควบคุมลูกบอลนี้อ็อบเจกต์ตัวนี้ชื่อปองบอลนะครับก็เนี่ยครับเราจะเห็นว่าจะมีปองบอลซึ่งผม define ว่าเป็นชื่อว่าบอลนะครับซึ่งตัวนี้จะถูก define ในทีหลังว่าเป็นชื่อ ID ปองบอลแล้วเป็นบอลเนี่ยครับบอลเป็นชื่อออบเจกต์ที่สามารถจะอ้างได้โดยโปรแกรมนี้จะมาอ้างถึงตัวนี้นะครับแล้วก็ยูนิคจะบอกคร่าวๆอย่างเงี้ยลูกปิงปองแคนวาสก็คือพื้นที่ที่ใช้เท่าไหร่ลักษณะของมันเป็น ellipse นะครับก็คือเป็นทรงรีหรือทรงกลมเลยนะครับ position อยู่ไหนไซส์ขนาดไหนไซส์กำหนดได้นะครับอย่างที่เห็นที่รันเนี่ยมันไซส์เล็กผมก็จะเปลี่ยนเป็นไซส์ใหญ่ก็ได้เป็น50แล้วลองรันดูเห็นไหมครับผมก็รันด้วย main โปรแกรมตัวนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับ object ที่เรา define ไว้นะครับลูกบอลใหญ่ละเห็นไหมครับลูกบอลตัวลูกใหญ่ละนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับตัวนี้ก็เสร็จแล้วดูต่อในรีซอร์สนี่ก็จะมีเรื่องของครอบทั้งหมดนะมีลายเส้นอันนี้คือเส้นขีดขั้นตรงกลางเหมือนโต๊ะปิงปองนะแล้วก็เลเบลก็คือคะแนนซ้ายคะแนนขวานะครับอันนี้ก็เนี่ยเห็นไหมที่ผมชอบคือตรงนี้หลักการแล้วมันง่ายมากนะครับพอเรารันขึ้นมาก็จะเขาเรียกว่ามันรันได้ปกติเลยแล้วก็อย่างที่บอกรันได้ทุกแพลตฟอร์มครับไปที่ Android ก็ได้จะไปโหลดลงไป iOS ก็ได้นะครับมันก็รันได้เช่นกันและขยายจอเติมก็ไปมันหมดนะครับมันก็จะจัดการเขาเรียกว่าคำนวณพอมันโปรแกรมมันเขียนเป็น self center self อะไรมันก็จะจัดการไปให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งแล้วก็นี้ผมก็เริ่มเขียนที่จะเป็นพวกเน็ตเวิร์กด้วยใช้ MQTT นะครับใช้ MQTT เขียนเพื่อให้มันสามารถจะคุยกับเซิร์ฟเวอร์ข้างนอกนะครับคุยแล้วก็นำเอาข้อความขึ้นบนเจ้าตัวกรอบนี้นะครับจนไอ้ศูนย์ตรงนี้อาจจะหายไปนะครับนี่ผมยังไม่ได้รันเซิร์ฟเวอร์มาเลยไม่ขึ้นข้อความนะครับก็อินโทรแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อจะอินสไปร์พวกเราว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินกว่าที่เราจะทำภายใน 3-4 เดือนนี้นะถ้าเราใช้พวกทูลส์พวกนี้มันก็จะทำให้เราเร็วขึ้นโอเคนะครับก็คงมีแค่นี้ก่อนอินโทร